ัญหาสิวบนใบหน้านอกจากจะมีสาเหตุมาจากนอนดึกแล้วยังบ่งบอกถึงสุขภาพภายในของเราด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยค่ะปัญหาสิวบนใบหน้าเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดในกลุ่มของวัยรุ่นแต่ทว่าในกลุ่มวัยทำงานก็มีไม่ใช่น้อยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเกิดสิวบนใบหน้าก็มักคิดว่าเกิดจากการนอนดึกซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิวบนใบหน้ายังมีสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยซึ่งสาเหตุที่ว่านี้สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้ไม่รอช้าค่ะไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าสิวแต่ละจุดบนใบหน้าบอกถึงอะไรบ้าง 1. สิวเกิดที่ปลายจมูกซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยพบบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะมีหัวสิวที่ใหญ่พอสมควรซึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากกระเพาะอักเสบหรือระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติจึงส่งผลทำให้เกิดสิวในจุดนี้ดังนั้นเมื่อเกิดสิวที่ปลายจมูกแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นเพราะจะยิ่งทำให้สิวหายช้าที่สำคัญจะยิ่งทำให้สิวบวมแดงมากกว่าเดิมค่ะ 2. เป็นสิวที่หน้าผากหน้าผากเป็นจุดที่สิวเกิดได้น้อยมากเช่นกันส่วนใหญ่เมื่อเกิดสิวบริเวณนี้มักจะมีสาเหตุมาจากคนคนนั้นอยู่ในช่วงที่อารมณ์ไม่ดีมีความรู้สึกกดดันมากๆจึงส่งผลทำให้หัวใจและการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สิวเกิดที่บริเวณหน้าผากนั่นเองและเมื่อสิวเกิดบริเวณนี้แนะนำว่าในช่วงที่เป็นสิวควรนอนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และที่สำคัญในระหว่างวันควรดื่มน้ำให้มากๆพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่ทำให้คิดมากหรือเรื่องที่ทำให้เป็นกังวลทำเช่นนี้ติดต่อกัน1สัปดาห์สิวก็จะยุบหายไปค่ะ 3. สิวเกิดบริเวณแก้มด้านขวาสำหรับบริเวณแก้มถือว่าเป็นจุดที่พบบ่อยมากที่สุดถ้าหากสิวเกิดที่แก้มด้านขวานั่นแสดงว่าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจวิธีแก้ก็ง่ายๆค่ะในช่วงที่เป็นสิวที่แก้มด้านขวาต้องงดการกินมะม่วงกินอาหารทะเลกินเผือกและที่สำคัญที่นอนควรปัดฝุ่นก่อนเข้านอนทุกครั้งเพราะฝุ่นเนี่ยแหละคือตัวการที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะ 4. เป็นสิวที่แก้มด้านซ้ายนี่ก็คือจุดที่พบบ่อยมากเช่นกันสำหรับสิวเกิดที่แก้มด้านซ้ายนั้นจะมีสาเหตุมาจากระบบการทำงานของตับทำงานผิดปกติซึ่งเมื่อเกิดสิวที่แก้มด้านซ้ายวิธีดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นควรที่จะอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วทำใจให้สบายสบายพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ทำให้เป็นทุกข์ใจและควรพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญก่อนเข้านอนก็อย่าลืมเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือทุกวันทำเช่นนี้ติดต่อกัน1อาทิตย์จะทำให้สิวยุบและค่อยๆหายไปในที่สุดค่ะ 5. เป็นสิวที่ปีกจมูกสิวที่เกิดบริเวณปีกจมูกนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับมดลูกหรือระบบการสืบพันธุ์ผิดปกติโดยวิธีแก้แนะนำว่าในช่วงที่เป็นสิวที่ปีกจมูกไม่ควรมีอะไรกับแฟนบ่อยเกินไปและควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกในระหว่างวันก็ควรดื่มน้ำให้มากๆที่สำคัญควรพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ 6. เป็นสิวที่ริมฝีปากเมื่อเป็นสิวบริเวณริมฝีปากนั่นจะมีสาเหตุมาจากร่างกายเกิดการสะสมสิ่งสกปรกในจำนวนมากและไม่สามารถที่จะขับออกมาได้หรือบางทีอาจจะมีสาเหตุมาจากอาการแพ้ยาสีฟันเช่นกันวิธีแก้แนะนำให้กินผักและผลไม้ให้เยอะๆเพราะในผักและผลไม้จะอุดมไปด้วยใยอาหารซึ่งมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายจึงส่งผลดีต่อการขับสิ่งสกปรกที่ตกค้างในร่างกายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ